ท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าเครื่องเพชรของเจ้านายผู้ใหญ่ฝ่ายในที่มีมากมายเหลือขนานนับจะตกทอดไปสู่ผู้ใดในเมื่อองค์เจ้าของไม่ได้เขียนพินัยกรรมเจาะจงว่ายกให้กับผู้ใดบ้างยกตัวอย่างเช่นพระราชทรัพย์ทั้งหมดของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงมิได้ระบุเจาะจงให้แก่ผู้ใดเมื่อสวรรคตแล้วพระราชทรัพย์ส่วนนี้จึงมีพระคลังข้างที่เข้ามาเป็นผู้ดูแลรักษาตามปกติก็ต้องมีการแจกจ่ายในหมู่พระทายาทแต่ที่ทำมิได้ก็เพราะรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเตะทวงหนักจนเวลาล่วงเลยมาถึงรัชกาลที่9รัชกาลที่9ทรงได้มีพระบรมราชโองการให้พระคลังข้างที่นำทรัพย์มรดกทั้งหมดของสมเด็จพระศรีพัชรินทร์มาแบ่งระหว่างพระทายาททุกพระองค์เป็นเหตุให้เจ้านายหลายพระองค์ในตอนนั้นได้ส่วนแบ่งเป็นที่ดินและเพชรนิลจินดาจำนวนมากเลยค่ะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ก็เป็นหนึ่งในพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีพัชรินทร์จึงได้มรดกส่วนนี้ไปด้วยเทปนี้เราจึงมาเจาะกันเลยว่าพระมรดกที่สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ได้รับนั้นมีอะไรบ้างในบันทึกของคุณอุทมพรสุนทรเวชอดีตข้าหลวงในสมเด็จพระพันปีได้กล่าวถึงชะตากรรมของพระราชมรดกจำพวกเครื่องเพชรพลอยไว้อย่างน่าสนใจปนเศร้าขมขื่นว่าเมื่อสิ้นรัชกาลที่6ต่อมารัชกาลที่7ก็ยังมิได้เป็นสิทธิของผู้ใดกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองผู้สำเร็จราชการและผู้รักษาทรัพย์สินในตอนนั้นได้อพยพเครื่องมีค่าจำนวนมากออกไปเก็บรักษาหลบภัยในต่างจังหวัดและตอนที่เก็บออกไปก็มิได้มีบุคคลภายนอกทราบว่าอะไรเป็นอะไรและใครเป็นผู้ดูแลรักษาและเก็บไว้ที่ไหนกล่าวกันว่ามีผู้แอบฉวยเอาเครื่องเพชรส่วนพระองค์ไปแต่งตัวโดยภารการบ้างและในที่สุดก็ปรากฏว่าถึงกับกระจัดกระจายหายสาบสูญไปบางชิ้นจนเครื่องเพชรบางชุดก็ขาดบางชิ้นไปอย่างน่าเสียดายอย่างยิ่งและยังมีบุคคลคณะหนึ่งพยายามจะใช้อำนาจเล่ห์เหลี่ยมทั้งทางตรงและทางอ้อมพยายามเอาเครื่องเพชรเหล่านี้เข้าเป็นสมบัติแผ่นดินแต่ทว่าก็ทำไม่สำเร็จค่ะจนมาถึงสมัยรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริเห็นว่าบรรดาพระทายาทต่างก็เจริญวัยแทบทั้งสิ้นสมควรได้รับพระราชทานพระราชมรดกเนื่องในราชตระกูลตามสายพระราชโอรสแต่ละองค์แล้วเครื่องเพชรของพระพันปีมีเยอะไหมคะและมีอะไรบ้างในพระนิพนธ์เกิดวังปารุธของพระองค์เจ้าจุลจักรจักรพงศ์ท่านก็ได้ทรงเล่าถึงเครื่องเพชรของสมเด็จพระอัยยิกาว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทร์ท่านทรงมีเครื่องเพชรมากมายเหลือเกินสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กและได้เข้าเฝ้าเกือบทุกวันถ้าจะเสด็จไปงานไหนข้าหลวงจะต้องเอาเครื่องเพชรของท่านมาถวายทั้งหมดให้ท่านเลือกนอกจากบางเครื่องจะใหญ่จริงๆซึ่งไม่มีที่เก็บไว้ที่วังพญาไทเพราะเครื่องเพชรชุดใหญ่นั้นเก็บรักษาไว้ที่พระบรมมหาราชวังทั้งหมดถึงกระนั้นเครื่องย่อยๆของท่านก็ดูคล้ายกับร้านขายเพชรร้านใหญ่ในยุโรปข้าหลวงจะต้องขนมาหลายๆถาดบางทีถาดเดียวจะมีพระธรรมรงค์เพชรพลอยต่างๆอยู่มากกว่า60วงข้าพเจ้าเคราะห์ดีที่ได้ดูอย่างใกล้ชิดคุณอุทมพรสุทรเวชยังได้บันทึกต่ออีกว่าสายพระทายาทผู้รับพระราชทานพระราชมรดกนั้นมีทั้งหมดอยู่4สายด้วยกันประกอบไปด้วยสายที่1สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ผู้เป็นพระราชนัดดาและพระมเหสีและพระสนมเอกประกอบไปด้วยพระนางเจ้าสุวัฒนาพระนางเธอรักษมีราวันสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีและพระสุจริตสุดาค่ะส่วนสายที่2ผู้ที่รับเป็นทายาทก็คือพระองค์เจ้าจุลจักรจักรพงศ์ส่วนสายที่3
มีพระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภาพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์และหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธรส่วนสายที่4คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีหลังจากแบ่งเป็น4สายแล้วในสายแรกสายของเจ้าฟ้าเพชรรัตน์และพระมเหสีเทวีล้นเกล้ารัชกาลที่6ก็ต้องมีการแบ่งแยกย่อยออกไปอีก5ส่วนด้วยกันหม่อมราชวงศ์ทิพยวรรณได้ติดตามเสด็จพระนางเธอรัศมีราวัลไปจับสลากเครื่องเพชรท่านให้สัมภาษณ์ลงนิตยสารดีฉันบอกเล่าบรรยากาศการแบ่งพระราชมรดกอย่างละเอียดว่าเราเข้าไปถึงที่วังหลวงในพระบรมมหาราชวังเขาจะแบ่งสมบัติไว้เป็นโต๊ะโต๊ะใหญ่ประมาณโต๊ะกินข้าวแล้วปูผ้าแดง5โต๊ะแต่ละโต๊ะก็สำหรับเจ้าฟ้าเพชรรัตน์พระนางเจ้าสุวัฒนาสมเด็จพระอินทรศักดิ์สจีพระสุจริตสุดาและพระนางเธอรัศมีราวัลบนโต๊ะมีของเยอะแยะมากมายทั้งพวกทองเพชรสังวาลกระโถนทองและพานทองเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาถึงก็มีการจับสลากว่าใครจะได้โต๊ะไหนเจ้าฟ้าหญิงและพระชนนีทรงมีสิทธิ์ในฐานะพระทายาทสายที่1ทรงได้รับพระราชทานที่ดินบางส่วนและเครื่องประดับชุดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นสร้อยเพชรลูกกลมเคืองเรียงกันรอบพระศอชาววังเรียกกันว่าสร้อยเพชรแม่เศรษฐีในชุดเพชรยังมีศิราภรณ์แบบเปล่งประกายรัศมีเป็นแฉกแหลมตลอดองค์เรียกว่าเทียร่าแต่ละเม็ดสามารถหมุนเกลียวถอดออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์แล้วยังมีรัดพระองค์ทองคำฝังเพชรลูกเป็นระยะตลอดเส้นทองคำทำรัดพระองค์นั้นตีเป็นแผ่นบางเล็กแล้วจับมาร้อยเหลี่ยมซ้อนกันคล้ายเกล็ดงูเกล็ดนั้นอ่อนมากจนสามารถขยับพริ้วไหวแน่บั้นพระองค์ได้อย่างน่าเนียนน่าชมพระปั้นเหน่งรัตพระองค์นี้เข้าชุดกันกับวลัยพระกรประดับด้วยเพชรลูกใหญ่อีก2องค์แล้วยังมีจี้เพชรเม็ดใหญ่อีกชิ้นหนึ่งหาประดับด้วยรูปจักรีภายใต้อุณาโลมและพระชดา5ยอดแต่ละส่วนสามารถถอดได้เป็นชิ้นชิ้นใครได้พินิจพิจารณาดูแล้วต่างก็อดทึ่งไม่ได้ในกลไกอันแสนวิเศษส่วนจี้เพชรเม็ดใหญ่น้ำงามเลือดสีขาวใสอีกองค์ฝังอยู่ในเรือนรูปดอกไม้ฉลุโปร่งดูงดงามน่ารักน่านับถือฝีมือช่างที่ออกแบบมากเลยค่ะตัวเรือนฝังเพชรเม็ดขนาดเกือบ10กรัตแต่กลับทำให้ดูโปร่งเบาจนไม่รู้สึกเถอะทะแม้แต่น้อยสมเด็จเจ้าฟ้ายังทรงได้รับพระราชทานสิราภรณ์อีกองค์องค์นี้เป็นรัดเกล้าแบบไทยประดับเพชรลูกสีออกเหลืองนวลน้ำงามระยิบสามารถคลี่ออกเพื่อคาดไปตามความโค้งของพระเศียรเหมือนการทรงศิราภรณ์แบบตะวันตกก็ได้หรือจะต่อกันเป็นวงกลมเหมือนรัดเกล้าแบบโบราณก็ได้กระบวนลวดลายล้วนประณีตอย่างไทยสันนิษฐานว่าสมเด็จพระปิยมหาราชทรงกำหนดแบบส่งไปให้ช่างยุโรปทำถวายนะคะนอกจากชุดเพชรแล้วยังมีชุดมรกตประกอบด้วยเข็มกลัดมรกตสีเขียวสดใสมีระยะตุ้งติ้งเป็นมรกตและเพชรรูปหยดน้ำล้อมด้วยดอกไม้และลิปบิ้นเพชรสามารถประกอบเข้ากับสร้อยพระศรมรกตขั้นด้วยเพชรเหลืองก็ได้หรือจะถอดเพื่อทรงแยกชิ้นกันก็ได้ต่อมาก็ยังมีสร้อยพระกรแบบอาร์ตเดโคหลายเส้นฉลุลวดลายเป็นเส้นสายและรูปทรงเลขาคณิตขวัดไขว่กันอย่างละเอียดสลับด้วยไพลินบ้างมรกตบ้างงดงามแปลกตาเชียวค่ะนอกจากนั้นยังมีเครื่องประดับชิ้นเล็กๆอีกหลายองค์ที่ไม่ได้สูงส่งแต่เพียงมูลค่าหากแต่ยังเลิศล้ำด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตอนท้ายของพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการแบ่งสรรพระราชมรดกครั้งนี้มีพระบรมราโชวาทเตือนพระสติบรรดาพระทายาททั้งหลายว่า
ทรัพย์สินที่ตกลงมาเป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์นี้เดิมเป็นพระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและที่พระราชทรัพย์นี้อยู่มาได้โดยมิขาดตกบกพร่องก็ด้วยพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่ได้เสวยราชสืบต่อกันมาจึงทรงขอเตือนให้ท่านที่รับพระราชทานไปได้ทรงระลึกว่าเป็นของมีค่าอันสูงเป็นเครื่องเตือนพระหฤทัยผู้ที่ได้รับพระราชทานให้ทรงปฏิบัติพระองค์ให้สมแก่พระมหากรุณาดังว่ามาการแบ่งพระราชมรดกครั้งนั้นก็ทำขึ้นเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและยังมีผู้ใหญ่ที่ทันรู้เห็นเหตุการณ์อยู่หลายคนทุกคนเล่าตรงกันว่าพระราชมรดกส่วนนี้พระนางเจ้าสุวัฒนาทรงรับพระราชทานมาพร้อมกับทรงกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายคำมั่นสัญญาข้อหนึ่งกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ว่าพระราชมรดกที่ได้รับพระราชทานมานี้ทั้งหมดจะไม่ทรงยักย้ายถ่ายเทหรือขายให้กับใครเด็ดขาดถึงจะทรงต้องการเงินแค่ไหนก็จะทรงขายสมบัติของใหม่พระองค์เท่านั้นจะไม่ทรงขายเครื่องเพชรของสมเด็จพระพันปีให้ไปตกอยู่ในมือผู้ใดทรงตั้งพระทัยไว้ว่าในที่สุดแล้วในวันข้างหน้าเมื่อถึงเวลาพระราชมรดกส่วนนี้ก็จะต้องกลับไปเป็นของพระราชวงศ์จักรีอีกครั้งหนึ่งค่ะจากรูปที่เห็นสมเด็จเจ้าฟ้าทรงศิลาภรณ์และสร้อยเพชรพร้อมกับประดับเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่หนึ่งมีลักษณะเป็นจี้อักษรพระปรมาภิไธยวปร.ประดับเพชรลูกน้ำงามทั้งดวงคล้องลิปบิ้นผูกเป็นรูปแมลงปอสีเหลืองจักรีคาดลิ้วดำอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพได้แก่วันเสาร์นะคะถัดมาทรงอาภรณ์ชุดมรกตและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าสำหรับพระราชทานฝ่ายในนั้นมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยดวงตราและดาราซึ่งมีลักษณะดังนี้นะคะตัวดวงตราเนี่ยจะมีจุลมงกตและใบชัยพฤกษ์ประดับเพชรด้านหลังมีอักษรทองเขียนว่ารัตนโกสินทร์ศก112ห้อยกับสายสะพายสีชมพูกว้าง 7.5 เซนติเมตรใช้สำหรับสะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาหรือห้อยกับแพรแถบสีชมพูกว้าง5เซนติเมตรผูกเป็นรูปแมลงปอก็ได้ส่วนตัวดารามีลักษณะเหมือนเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าแต่ขนาดย่อมกว่าค่ะใช้สำหรับประดับที่อกเสื้อด้านซ้ายรูปนี้ทรงอาภรณ์ชุดเพชรพร้อมพระปั้นเหน่งและเครื่องขัตติยราชอิสริยพรอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชิ้นนี้ประกอบไปด้วยหลายส่วนนะคะแต่ที่เห็นจะมีสายสร้อยและแพรแถบสายสร้อยเป็นรูปอุณาโลมลงยากลางอุณาโลมประดับเพชรสลับกันไปกับจักรีแฝดลงยาค่ะมีสร้อยทองยืดตลอดยาว55เซนติเมตรมีไว้สำหรับห้อยกับตามหาจักรีส่วนแพรแถบนั้นมีลักษณะสีเหลืองมีขนาดกว้าง10เซนติเมตรสำหรับฝ่ายในให้สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาพร้อมทั้งห้อยด้วยตาจุลจักรีค่ะพระรูปถัดมาทรงประดับรัดเกล้าแบบไทยและศิลาภรณ์แบบเทียร่าซึ่งทรงแปลงเป็นสร้อยพระสอพร้อมด้วยสร้อยพระสอเพชรแม่เศรษฐีที่ข้อพระกรทั้งสองประดับวลัยพระกรเพชรค่ะส่วนรูปนี้สมเด็จเจ้าฟ้าทรงพระสังวาลรูปงูคล้องด้วยจี้เพชรรูปจักรีใต้พระชดา5ยอดซึ่งเป็นพระชมรดกในสมเด็จพระพันปีหลวงส่วนสร้อยพระสอเพชรนั้นเป็นของที่พระนางเจ้าสุวัฒนาทรงซื้อมาจากประเทศอังกฤษถัดมาทรงประดับด้วยสายสร้อยรัตนวราภรณ์พร้อมด้วยสร้อยมุกและจี้พระบรมรูปรัชกาลที่6เป็นแก้วผลึกแกะสลักลงยาส่วนเครื่องเพชรที่เป็นมรดกตกทอดไปถึงสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจี
และคุณพระสุจริตสุดาไม่มีหลักฐานว่ามีอะไรบ้างและตกทอดต่อไปถึงทายาทท่านใดส่วนเครื่องเพชรของพระนางเธอรัศมีราวัลย์นั้นทรงได้รับต่อมามีบางส่วนถูกนำไปขายค่ะเพื่อเอาเงินไปสร้างพระตำหนักลักษมีวิลาสมีพ่อค้าเพชรไปรับซื้อถึงในวังสุดท้ายนี้เครื่องประดับอันเป็นพระราชมรดกทั้งหมดพระนางเจ้าสุวัฒนาทรงถือว่าเป็นของสูงของพระบรมราชวงศ์จักรีสิ่งของส่วนที่สมเด็จเจ้าฟ้าทรงได้รับพระราชทานแบ่งสรรมานั้นพระชนนีจะไม่ทรงนำมาใช้เด็ดขาดด้วยทรงระมัดระวังว่าพระองค์นั้นมีพระกำเนิดเป็นสามัญชนมาแต่เดิมเกรงจะเป็นการไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเพราะเครื่องเพชรส่วนนี้ล้วนแต่เป็นของที่สมเด็จพระพันปีหลวงเคยทรงมาแล้วทั้งสิ้นแต่พระนางเจ้าสุวัฒนาจะทรงจัดให้เจ้าฝ่ายหญิงในฐานะพระราชนัดดาของสมเด็จพระพันปีหลวงทรงประดับในโอกาสอันสมควรแต่ทว่าก็ไม่ได้บ่อยครั้งนักนะคะเพราะสมเด็จเจ้าฟ้าไม่โปรดที่จะทรงเครื่องประดับชิ้นใหญ่ๆที่แลดูหรูหราอลังการเกินไปและยิ่งถ้าไปงานกลางวันส่วนมากก็ทรงแค่สร้อยพระศรมุกเส้นเล็กๆกับเข็มกลัดเท่านั้นและยังมีรับสั่งตอบของสมเด็จเจ้าฟ้าเวลามีผู้กราบทูลเสนอให้ทรงสรรหาเครื่องเพชรพลอยมาเพิ่มพระองค์ก็ตรัสว่าฟ้าหญิงมีมากแล้วฟ้าหญิงพอแล้วเป็นยังไงกันล่ะคะท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เห็นความมุ่งมั่นของพระนางเจ้าสุวัฒนาในการทรงเครื่องเพชรแล้วซาบซึ้งกันไหมคะแม้แต่องค์เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ก็ไม่ทรงเครื่องประดับชิ้นใหญ่ๆเวลาไปออกงานกลางวันด้วยเพราะพระองค์นั้นชอบแค่สร้อยพระศรมุกเส้นเล็กๆกับเข็มกลัดเท่านั้นค่ะ